ที่โพสต์ภาพครอบครัวกลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังมีดราม่าก้าวขึ้นมาเผยเสน่ห์และพัฒนาการทางด้านของการแสดงจนแฟนๆนั้นหลงรักฝาแฝดชายหญิงอย่างขวัญเอ๋ยขวัญมารับบทนางเอกสาวหน้าหวานอย่างสาวริชี่อรเนศดีคาเบเรสในละครซ่อนเงารักทางช่อง3ที่เริ่มแรกอยู่นอกสายตาแต่กับกระแสปังเกินคาดแต่ความดังก็มาพร้อมดราม่าจัดหนักกันอีกแล้วล่ะค่ะกลายเป็นว่าทดสอบความแกร่งของริชี่ค่ะแฟนๆไม่พอใจในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนางเอกกลางเรื่องซึ่งผู้จัดอย่างไก่วรายุทธและพิธีกรอย่างม้าอ่อนนภาได้ออกมาพ่นดราม่าเลยยิ่งขยี้ความรู้สึกของแฟนคลับถึงขั้นติดแฮชแท็กเซฟริชี่เจ้าตัวนั้นเปิดใจไม่คิดว่าในชีวิตจะเจอข่าวที่หนักหน่วงขนาดนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ทั้งสวยและน่ารักสำหรับสาวริชี่สำหรับสาวริชี่อรเนนติคาบาลิสโดยก่อนหน้านี้สาวริชี่เองเพิ่งจะเจอกระแสดราม่าเรื่องเปลี่ยนตัวนางเอกเรื่องซ่อนเงารักไปหมาดๆและเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทำให้สาวริชี่เองกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะและอย่างล่าสุดนี้นะคะเธอได้ออกมาโพสต์ภาพกับครอบครัวค่ะร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันกับดัดดี้และหม่อมม้าซึ่งทางด้านของสาวริชี่เองได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงครอบครัวที่นั่งร่วมรับประทานอาหารกันมองเห็นแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยเลยล่ะค่ะ